เิดคฤราหน์หมอมถนัดแดกสร้างหนึ่งร้อยล้านมรดกนี้ไม่ส่งต่อให้ลูกหลานอดีตเด็กขับแท็กซี่สู่เศรษฐีทําได้แล้วเดินสิบล้านอลังการงานสร้างบ้านหนึ่งร้อยล้านสวยหรูสุดๆหมอมถนัดแดกเผยว่าออกแบบบ้านเองเพราะเคยทำเบื้องหลังถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเยอะโครงบ้านเปล่าๆก็35ล้านบาทแล้วค่าแต่งบ้าน70บล้านหมอมถนัดแดกพาทัวร์บ้านหรูหนึ่งร้อยล้านไม่ได้อยากบอกราคาแต่ละชิ้น เดี๋ยวคนจะหาว่าอวดลำโพงทีวี4ี่แสนไฟห้องกินข้าวชุดละล้านห้องฟังเพลงลำโพงคู่ละ2ล้านชุดแอมสล้านอาชีพแรกขับรถแท็กซี่ผมกล้าพูดตอนนั้นอายุ1 9บเถึงยีที่บ้านเป็นอู่รถแท็กซี่แต่ไม่ได้มีตังร่ำรวยปานกลางสู้ด้วยตัวเองมาตลอดเริ่มลืมตาอ้าป,ปากได้จากการทำเบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยรับจัดหายานพาหนะในฉากไทยหนัง รถพระเอกรถผู้ร้ายนางเอกเหมือนโมเดลลิ่งรถสะสมรถที่กองถ่ายใช้แล้วให้เช่าจนมีคนระดับเศรษฐีให้แง่คิดเราว่าอาชีพที่เราทำมันฉาบช่วยมันไม่ใช่อาชีพที่เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้ผมอ่อนจากวงการเลยจากเด็กขับแท็กซี่ทำโน่นทํานี่มา จนมาท o YouTube ไม่ค่อยมีแล้วได้เงิน100ล้านมาซื้อบ้านแต่งบ้านมาจากไหนหม่อมถนัดแดกบอกชัดเลยว่ามาจากข้าวแกงเป็นส่วนใหญ่และมีกิจการอื่นด้วยให้เช่ารถก็ยังมีอยู่รับจ้างพัฒนาที่ดินด้วย y o u t u b e อคือความสุขข้าวแกงคืออาชีพหลัก YouTube เท่าวันหนึ่งทำแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ทำรายได้จุดสูงสุดเดือนหนึ่งได้เป็นล้านแต่ไม่ได้ล้านทุกเดือนนะบางเดือนก็หลักแสนไม่ได้พูดเพื่ออ,อวด พูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเรื่องกิจการร้านอาหารช่วงนี้ไม่ได้ขาดจนอยู่ไม่ได้เอาตัวรอดได้ลูกค้าเก่าเยอะเคยขาย,ายข้าวแกงเดือนหนึ่งเป็นสิบล้านทวนนี้อยู่ได้เพราะหัวใจกับสมองหัวใจมีไวส้สู้สมองมีไว้คิดเราต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมตอนนี้มาทํากิจการจัดสรรที่ดินขายเป็นบ้านพักแตะอากาศตอนนี้มีที่สุพรรณนครปฐมมีรวมรวมหนึ่งร้อยกว่าไร่